ื่อรู้ว่าภรรยาตั้งครรภ์เป็นจุดเริ่มต้นของภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นอุปสรรคย่อมต้องเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวนะคะเราไปติดตามเรื่องราวของครอบครัวนี้กันต่อไปใน Story of Love เลยค่ะว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่ใต้แต่ก็คือต้องปฏิบัติภารกิจให้เสร็จอะค่ะแล้วก็พอถ้าทำงานเสร็จจากใต้ก็คือก็ต้องกลับมาเรียนเสต่อแต่คือในช่วงที่เขาอยู่ที่ใต้นี่เขาก็โทรมาคุยทุกวันอะไรเงี้ยก็ห่วงค่ะแต่ก็ยังกลับมาไม่ได้ก็คือกลับมาได้ก็คือตามวาระก็คือ10วันอะไรเงี้ยค่ะ15วันคุณหมอบอกว่าพอคือกำลังซาวอยู่คุณหมอว่ายังไงก็คงต้องผ่าค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีน้ำคร่ำเลยน้ำคร่ำคือศูนย์ตอนนั้นคือพอรู้ว่าน้ำคร่ำคือศูนย์ไม่มีน้ำคร่ำลูกแบบใจแป้วอะค่ะเออคือแบบรู้สึกไม่ดีเลยอะเป็นห่วงคือแบบคิดถึงเลยว่าเออเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็วันที่คุณหมอบอกว่าน้ำคร่ำไม่มีปุ๊บวันนั้นคุณหมอก็จะผ่าเลยไม่ใช่เหรอใช่คุณหมอบอกว่าจะให้ไม่กี่วันเนาะให้ผ่าอีกประมาณคือให้ดูอาการอีก2วัน2 3วันคุณหมอเขาจะจับผ่าแล้วค่ะแต่พอดียังไม่พร้อมก็เลยขอผัดคุณหมอไปก่อนแล้วก็ให้มาเช็คอีกที1อาทิตย์1อาทิตย์ต่อมาก็มาเช็คแล้วก็มาเช็คกราฟวัดตรวจขึ้นหัวใจพอตรวจก็เจอปัญหาอีก1คือลูกหยุดหายใจไปช่วงนึงก็คุณหมอคือเหมือนจะตัดสินใจจะให้ผ่าวันนั้นเลยแต่เรายังกล้ากลัวๆอะไรเงี้ยกลัวลูกจะเป็นอะไรด้วยแล้วก็ตัวเราเองก็แบบเหมือนกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณหมอบอกว่าก็คือวันรุ่งขึ้นต้องผ่าแล้วคือปล่อยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คืออ่ะผ่าก็ต้องผ่าแล้วยังไงเราก็ห่วงลูกมากกว่าก็ต้องรีบผ่าออกมาก็อยู่จนพาภรรยาเข้าห้องเตรียมคลอดก่อนแล้วก็เขาก็จะไม่ให้ผมเนี่ยเข้าแล้วให้นั่งรอหน้าห้องคลอดหลังจากได้เวลาปุ๊บเขาก็จะเข็นเข้าไปห้องคลอดห้องผ่าตัดเนอะผมก็จะนั่งรออยู่หน้าห้องผ่าตัดก็รอจนคลอดเสร็จเรียบร้อยคุณหมอที่ทำคลอดก็จะเดินออกมาก็บอกว่าคลอดเรียบร้อยแล้วนะคะได้ลูกผู้ชายยินดีด้วยน้ำหนักเท่านี้ตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับงงมึนงงหลังจากที่คุณแม่ผ่านอุปสรรคในการคลอดน้องจิกมี่มาได้แต่ก็ยังมีเรื่องอื่นที่หนักใจพวกเขาจะรับมือกับปัญหาอย่างไรยังมีให้ติดตามกันต่อค่ะส่วนช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของพัฒนาการกับการมองเห็นของเจ้าตัวน้อยกับช่วงเบบี้แคร์ดูแลลูกรักกันค่ะจริงๆทารกมองเห็นตั้งแต่แรกเกิดแล้วอะค่ะแต่เด็กเนี่ยจะเห็นในระยะใกล้ๆอะค่ะเขาเปรียบเทียบว่าเด็กเหมือนคนสายตาสั้นนะคะเขาจะเห็นระยะที่ชัดของเขาก็คือประมาณ1ฟุตนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราจะเล่นเราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กันเราก็ควรจะเล่นในระยะใกล้ๆซึ่งระยะนี้ก็เป็นระยะที่เวลาที่เราให้นมลูกนะคะแล้วก็ลูกจะจ้องหน้าแม่จะเป็นระยะที่กำลังดีที่สุดนะคะเนาะแล้วก็เด็กนะคะแยกสว่างแยกมืดได้ละนะคะเห็นสีแล้วนะคะแต่เด็กยังแยกสีไม่ได้เด็กจะชอบสีเข้มๆสีจัดๆนะคะเด็กจะชอบสีขาวดำที่ตัดกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเด็กจ้องไปหน้าเรานะคะเด็กจะมองที่ตาเรานะคะนะหรือว่าสีที่เด็กชอบอีกก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเข้มๆนะคะก็หมอก็เลยคิดว่ามันเป็นภูมิปัญญาโบราณเหมือนกันที่เขาถึงได้แขวนป้ายตะเพียนแดงให้ทารกเล็กๆมองนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ดึงดูดความสนใจเด็กเราต้องกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5ของเด็กหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองจะเป็นเรื่องการสัมผัสนะคะการดมกลิ่นนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการได้ยินนะคะคือเราควรทำไปพร้อมๆกันคงต้องเริ่มตั้งแต่หนูน้อยเกิดมานะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าลูกเห็นระยะใกล้ๆนะคะเราก็เล่นกับลูกให้ลูกฝึกจ้องมองตามเราดูซิจ้องเราหรือยังพอจ้องเราละเอ๊ะเราลองขยับขวาขยับซ้ายดูซิดูว่าลูกมองตามไหมพอสัก 4-5 เดือนคุณพ่อคุณแม่ก็จะสังเกตละว่าลูกเราก็จะมองไกลขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มเล่นไกลมากขึ้นได้นะคะขยับขวาขยับซ้ายเป็นของเล่นสีแตกต่างกันไป
นะคะเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอลูกเริ่มมองเก่งขึ้นเด็กก็จะพัฒนาทักษะของตัวเองนะคะเริ่มมีความจำกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้เด็กเห็นเด็กที่ 5-6 เดือนที่เริ่มจำคนในครอบครัวได้นะคะใครที่เล่นกับหนูก็ชอบนะคะพอสัก 8-9 เดือนเอ๊ะชักเริ่มไม่ชอบคนแปลกหน้าละพอเริ่มมองเห็นเก่งขึ้นจำเก่งขึ้นนะคะหรือว่าจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเด็กขวบนึงเอาละสิจำคนในบ้านได้ละนะคะพูดถึงใครเนี่ยเด็กเริ่มรู้ละนะคะว่าเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในดวงตาลูกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเราต้องคอยมองนิดนึงเช่นเอ๊ะลูกเรามีตาเหล่ไหมนะคะต้องไปเช็คไปตรวจละไปตรวจสุขภาพตาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในการเลือกใช้ยากับดวงตาลูกน้อยนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยคงยังบ่นเราไม่ได้ว่าเอ๊ะจ้องแล้วปวดตาแต่คุณแม่จะสังเกตได้ค่ะเด็กบางคนคอเอียงคอเอียงอาจจะไม่ได้มีสาเหตุผิดปกติอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าสังเกตว่าลูกคอเอียงผิดปกติอันนี้อันดับหนึ่งนะคะอันต่อมาก็คือเด็กบ่นปวดหัวค่ะไปโรงเรียนอนุบาลกลับมาแล้วบ่นปวดหัวหรือว่างองแงไม่ค่อยอยากมองกระดานไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือจริงๆอาจเขาอาจจะมีความผิดปกติอยู่ก็ได้สงสัยความผิดปกติไปตรวจนะคะอันดับสองการใช้ยานะคะกับดวงตาพึงระวังให้มากที่สุดนะคะอันดับ3เล่นกับลูกเยอะๆค่ะกระตุ้นให้ลูกเกิดการมองแล้วก็สนใจพัฒนาทักษะตรงนี้นะคะอันดับ4ถ้าเกิดภัยอันตรายต่อตาลูกน้อยเช่นพลั้งพลาดมีสารเคมีเข้าตานะคะรีบล้างตานะคะถ้าที่บ้านมีน้ำเกลือสะอาดใช้น้ำเกลือสะอาดล้างไปเยอะๆเลยค่ะนะถ้าไม่มีหาไม่ทันใช้น้ำก๊อกก่อนนะคะนะหลังจากนั้นรีบพาไปพบแพทย์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขอฝากไว้กันอีกนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูทีวีนะคะการเล่นคอมพิวเตอร์การเล่นแท็บเล็ตนะคะนอกจากจะมีผลเสียเรื่องสมาธิสั้นได้นะคะเล่นมากๆตาไม่ได้พักก็มีผลเสียต่อสายตาเหมือนกันนะคะเนาะอาจจะทำให้เด็กลูกเด็กเล็กๆของเราต้องใส่แว่นนะคะด้วยเรื่องสายตาสั้นนะคะดวงตาของลูกเป็นจุดที่บอบบางคุณแม่จึงควรหมั่นสังเกตดวงตาและดูแลทำความสะอาดตาอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพตาที่ดีของลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหมั่นดูแลความสะอาดของที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้บนใบหน้าหรือดวงตาของลูกค่ะและคอยสังเกตไม่ให้น้องเอามือขยี้ตาตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าตาได้ค่ะแขวนโมบายที่มีสีสันสดใสและเคลื่อนไหวได้เพื่อช่วยกระตุ้นสุขภาพกล้ามเนื้อตาและทักษะในการมองเห็นที่ดีให้กับลูกด้วยค่ะ